ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวของข้อสอบครับคุณครูครับเรามาดูไร้พระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าในส่วนนี้เราจะสามารถสอบในส่วนของรอบทั่วไปกับรอบพิเศษได้นะครับผมอยากให้คุณครูเนี่ยตั้งใจแล้วก็เต็มที่แล้วก็ได้ตัวเนื้อหาของพวกนี้นะครับทั้งหมดในปี64เหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าในระบบตอนนี้การคัดเลือกครูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณครูครับการคัดเลือกครูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคุณครูบอกว่าให้เปลี่ยนข้อสอบนู่นนี่นั่นเลยต่างๆเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแน่นอนนะเพราะผมไปฟังในส่วนของการสัมมนานะครับทางของกกศมานะครับเขาไม่เปลี่ยนหรอกครับและเขามั่นใจว่ามันคือข้อสอบมาตรฐานแล้วนะดังนั้นสิ่งนี้ไม่เปลี่ยนเราก็ต้องทำยังไงเพื่อจะให้เข้าสู่มาตรฐานตำแหน่งให้ได้นะครับพอคุณครูเข้าสู่มาตรฐานตำแหน่งเรียบร้อยแล้วสิ่งตัวต่อไปครับตัวต่อไปที่จะเกี่ยวข้องคุณครูนั่นคือเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งของวิทยาฐานะที่จะเกี่ยวข้องอีกนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ใช่แค่คนที่อยู่นอกระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่ในระบบก็โดนเรื่องของวิทยาฐานะหรือเหมือนกันนะครับโดยตัวพรบการศึกษาแห่งชาติที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มีการแก้ไขครับตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาเยอะมากนะครับรวมถึงบทบาทครับเขาจะให้ในส่วนของเอื้อไปทางอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ให้ในส่วนของเอกชนด้วยโดยรัฐครับจะไปจัดสรรทางนู้นเยอะเลยแต่คนของรัฐเองกับไม่ดูแลครับเนี่ยในโอกาสที่มันมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็เลยอยากจะให้คุณครูเนี่ยเต็มที่กับปี64อย่างน้อยเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้นะฮะพอมาอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นไปตามสภาพของคุณครูครับมันคงไม่ได้แบบว่าโอ้โหมึงทำไม่ได้ก็ไล่ออกเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับก็เป็นไปตามสภาพแบบนั้นเนาะมาดูเนื้อหาสำหรับวันนี้ครับคุณครูครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งใช้สอบสนามรอบทั่วไปถ้ารอบทั่วไปเนี่ยตัวนี้จะอยู่ในส่วนของวิชาข้อ3ขอไข่3ครับคือภาคขอวันที่2ครับแต่อยู่จู่วิชาสุดท้ายเลยทั้งหมด25ข้อ25คะแนนแต่ใช้เวลาทำแค่30นาทีตกแล้วก็คือข้อละ1นาทีเท่านั้นเองครับแล้วก็มีอีก5นาทีไว้สำหรับตรวจทานนะครับว่า25ข้อที่ให้มาเนี่ยกาไป30ไหมนะครับไม่ใช่แถมให้เขานะครับแถมไป5ข้อนะฮะอันนี้ยิ่งถูกปรับตกไปใหญ่เลยนะว่าไม่อ่านนะครับอันเนี้ยมันจะถูกกดดันด้วยตัวเวลาครับเพราะใกล้หมดเวลาแล้ว30นาทีแป๊บเดียวเองนะครับแจกข้อสอบใช่ไหมครับถ้าห้องไหนแจกช้านั่นคือกินเวลาไปอีกครับกลัวจะแกะตัวแม็กยิงเข้าไปอีกได้ใช่ไหมครับนี่กินเวลาไปอีกครับโอ้โหทุกอย่างไอ้5นาทีที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับมันก็จะเบียดบังในส่วนของคะแนนไม่ใช่ส่วนของเวลาที่จะทำกับข้อสอบอะเบียดบังไปอีกมันก็จะเหลือน้อยลงเห็นไหมดังนั้นก็ต้องเก็บวิชานี้ให้ได้มากที่สุดในส่วนของภาคขอภาคขอไม่ค่อยน่าห่วงสำหรับทุกคนเพราะวิชานี้เป็นวิชากฎหมายการศึกษาที่ติวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วทุกคนก็จะมองเห็นแนวทางว่าเป็นแบบไหนนะครับในส่วนเนี้ยนะฮะน่าจะชัดเจนอยู่ไม่น่ายากเกินนอกจากนั้นอยู่ในส่วนของรอบพิเศษด้วยรอบพิเศษก็คือจะเป็นวิชาความรอบรู้แต่วิชาความรอบรู้ของรอบพิเศษ50ข้อจะมีเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับการเปลี่ยนแปลงโควิดเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยอะไรต่างๆรวมถึงกฎหมายแล้วก็ปิดท้ายที่ภาษาอังกฤษอีก5ข้อนั่นเองนะครับสำหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5หมวด82มาตราครับ5หมวด82มาตรานะครับโดยหมวดที่1นั้นเป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางส่วนกลางเนี้ยก็คือส่วนที่1จะเป็นบททั่วไปส่วนที่2นั้นจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับส่วนที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของสำนักงานครับนะ2ครับหมวดที่2คือเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษานะครับในส่วนนี้หมวดที่3เป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จากการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลหมวดที่4ครับการปฏิบัติราชการแทนและหมวดที่5การรักษาราชการแทนถ้าพูดหมดบทพรบนี้นะครับไม่ใช่1ชั่วโมงแน่นอนนะครับตามๆแล้วประมาณสัก3ชั่วโมงอยู่ไหมครับ อยู่ไหมครับ3ชั่วโมงครับเอาไหมครับ3ชั่วโมงนี้นะยาวไปยาวไปอะไรเงี้ยนะครับเนาะเอา10ข้อพอวันนี้มาให้ครับในส่วนนี้เราจะพูดถึงมาตรา33ถึงมาตรา39ในส่วนของหมวดที่2เรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาครับเป็นเนื้อหาอย่างไรตามมาเลยครับมา
สำหรับหมวดที่2นะครับนั่นคือในส่วนของการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาโดยอยู่ที่มาตรา33ถ้าอยู่ในส่วนของพ.ร.บ.การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการครับจะอยู่ในมาตรา33แต่ถ้าอยู่ในส่วนของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะอยู่ในมาตรา37เพราะมีเนื้อหาเดียวกันเลยนะครับมาตรา33ครับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาจำไว้นะครับถ้าพูดถึงการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครับยึดเขตพื้นที่การศึกษาครับและคำนึงถึงอะไรบ้างการคำนึงถึงจะมีอยู่ด้วยกัน5ด้านด้านที่1นะครับสำคัญที่สุดเลยนั่นคือด้านของระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับต้องคำนึงถึงสิ่งนี้2ครับจำนวนสถานศึกษานะครับ3ครับจำนวนประชากร4วัฒนธรรมและ5ความเหมาะสมด้านอื่นในคำว่าจำนวนเนี่ยนะครับมันจะเอาคำนี้มาหลอกครับเอาคำว่าจำนวนของนักเรียนครับนะเอาจำนวนนักเรียนเนี่ยมาหลอกนะครับจำนวนนักเรียนมาหลอกให้ครับดังนั้นตัวนี้ไม่มีสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีด้านของจำนวนนักเรียน5ด้านนั้นจะมีแค่ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นเท่านั้นนะครับไอ้5ด้านเมื่อสักครู่นี้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับอาชีวะนะครับไม่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเลยโดยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจนะครับในการที่มีอำนาจครับในการประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแบ่งเป็นเขตประถมและเขตมัธยมนั่นเองข้อสอบเคยถามว่าใครมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตประถมศึกษาและเขตมัธยมศึกษาครับดังนั้นคนที่มีหน้าที่นั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่จะมีคำเพิ่มครับคือคำว่าโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาแล้วก็จะมีส่วนของตัวหลอกเข้ามาร่วมด้วยอีกนั่นเองนะแต่วิธีการจำคือจำตัวนี้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจในการประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่เป็นเขตประถมและเขตมัธยมสถานศึกษาใดครับจากการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นคือทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษานะครับทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาครับเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญนะครับสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญครับนี่คือมาตรา33ครับดูต่อในมาตราที่34มาตราที่34นี้คือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาโดยการจัดระเบียบของเขตพื้นที่ครับนั่นคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองมีอยู่2ส่วนนะครับสำหรับการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่ตามมาตรา34จะมีอยู่2ส่วนคือ1สำนักงานเขตกับ2สถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับมาดูประเด็นของการแบ่งส่วนราชการภายในครับการแบ่งส่วนราชการภายในนะครับก็คือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับของเขตพื้นที่นะอันเนี้ยให้ทำเป็นประกาศกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงครับแล้วก็มีการระบุอำนาจหน้าที่โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉะนั้นถ้าถามว่าการแบ่งส่วนราชการภายในของเขตให้ทำเป็นอะไรกฎหมายใดประกาศกระทรวงครับนะประกาศกระทรวงครับถ้าเป็นในส่วนของข้อที่2ครับนั่นคือการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับให้เป็นยังไงครับอำนาจหน้าที่นะครับเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากำหนดครับนี่คือกฎหมายที่ใช้หรือการแบ่งส่วนราชการจะแบ่งยังไงนะครับการจัดระเบียบราชการของเขตพื้นที่ตามมาตรา34ครับมาตรา35อันนี้จะพูดถึงว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเนาะก็คือตามมาตรา34วงเล็บ2ก็คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับในส่วนนี้เฉพาะที่เป็นโรงเรียนเนี่ยถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นโรงเรียนมีฐานะที่เป็นนิติบุคคลครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยการ
ความเป็นนิติบุคคลนั้นจะสิ้นสุดลงครับสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษายุบเลิกสถานศึกษาเมื่อใดโรงเรียนนั้นถือว่าความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลงทันทีครับมาตรา36ในมาตรา36สำหรับพรบการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพูดถึงเขตพื้นที่การศึกษามีสำนักงานมีคณะกรรมการและสำนักงานเขตตอนนี้มีแค่เขตคณะกรรมการของเขตไม่มีแล้วครับไม่มีคณะกรรมการแล้วนะครับสำหรับเขตเนื่องจากว่าให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตว่าด้วยกฎหมายการศึกษาแห่งชาตินะครับโดยให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตนะครับไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกสช.ของจังหวัดนั้นๆตามคำสั่งของคสช.คือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/60 เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนั้นยังให้ยุบครับให้ยุบเลิกในส่วนของอกคสเขตพื้นที่ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูเนี่ยนะครับยุบออกไปซะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตหรือของอกสเป็นของใครครับเป็นของกสจจังหวัดนั้นๆครับไม่มีแล้วนะคณะกรรมการเขตแล้วก็อกคสเขตพื้นที่จะเป็นของกสจแล้วนี้เรามาดูครับว่าในส่วนของกสจเนี่ยมีอะไรบ้างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือเรียกโดยย่อว่ากสจเนี่ยกสศาลาจอจานจุดนะครับมีทั้งหมด15คนครับ15คนนี้ประกอบด้วยใครบ้าง1เลยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการให้ศึกษาธิการภาคครับทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการมีผู้แทนนะครับจากขั้นพื้นฐานอาชีวะอุดมศึกษานะครับกระทรวงใหม่ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในส่วนของกคศครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนนะครับแล้วก็ในส่วนของนอกระบบและตามอัธยาศัยเป็นกรรมการนะครับจากนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิครับจำนวนไม่เกิน6คนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเห็นชอบนะครับนั่นเองให้ศึกษาธิการจังหวัดครับทำหน้าที่เป็นเลขานุการแต่กสจของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีกสจครับแต่จะมีแค่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดครับจะมีสำนักงานนะครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะมีนะครับเพราะว่ากสจของกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับเนาะก็เป็นการปกครองแบบพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเขาก็จะมีโรงเรียนที่เขากำกับดูแลที่เรียกว่าข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครครูผู้ช่วยสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นโรงเรียนของสังกัดกทม.เขาเองอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครล่ะที่ทำหน้าที่แทนนะครับให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคครับทำหน้าที่เป็นกสจให้กับกรุงเทพมหานครครับโดยตรงนี้สำหรับคปพ.นะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมีทั้งหมด10คนนะครับ10คนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนะครับแล้วให้ในส่วนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนั่นเองนะครับมาตรา38ครับมาตรา38นั้นจะพูดถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้นะครับได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่ครับการเปลี่ยนแปลงของเขาคือไปอยู่คีย์เวิร์ดแค่บางตัวแต่ว่าจำนวนยังเหมือนเดิมนะครับจำนวนยังเหมือนเดิมครับถ้าพูดถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยโดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มีความต่างกันอย่างไรถ้าเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กคือสถานศึกษาที่มีนักเรียนเนี่ยไม่เกิน300คนไม่เกินนะครับไม่เกิน300คนดังนั้นโรงเรียนใดที่มีเด็ก300คนก็คือเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีกรรมการได้จำนวน9คนนะแต่ถ้าเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่คือสถานศึกษาที่มีนักเรียน300คนขึ้นไปครับ300คนขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีคณะกรรมการได้15คนนะครับมีคณะกรรมการได้15คนครับนั่นเอง301คนถือว่าเป็นขนาดใหญ่ห่างกันแค่ตัวเดียวเองห่างกันแค่เด็กคนเดียวเองนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เลยมีกรรมการได้15คนมาดูรายละเอียดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่าง9กับ15ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับ 1-9 เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กจะมีอย่างละ1ตำแหน่งครับประธานกรรมการกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง1คนนะครับผู้แทนครู1คนผู้แทนองค์กรชุมชนเนี่ย1คนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1คนผู้แทนศิษย์เก่าอีก1คนครับ
ส่วนข้อ7ครับผู้แทนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือผู้แทนองค์กรศาสนาเนี่ยให้มี1รูปหรือ1คนนะครับ1รูปหรือ1คนแต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อันเดิมนะครับอันนี้คืออันเดิมเขาให้มีจำนวน2รูปหรือ2คนแปลว่าถ้าโรงเรียนเนี้ยให้พระก็คือให้พระทั้งหมดเลย2รูปหรือถ้าให้ในส่วนของผู้แทนศาสนาอาจจะเป็นศาสนาอื่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างคริสต์อะไรเงี้ยนะครับก็ให้มีได้2คนเลยนะก็คือแยกเลยจะเอาพระหรือเอาศาสนาอื่นอะไรต่างๆที่เป็นในส่วนของกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาเดิมเนี่ยให้แยกเป็น2รูป2คนแบบนี้ไปเลยแต่ใหม่ครับใหม่มันมาตรงที่ว่าใหม่คือตัวนี้แต่จำนวนไม่ได้เปลี่ยนนะครับใหม่คือว่าอาจจะมีพระ1รูปก็ได้หรืออาจจะมีผู้แทนองค์กรศาสนาอีก1คนก็ได้รวมแล้วเป็น2คนเหมือนเดิมเห็นไหมครับเขาใช้ว่าหรือ1รูปและ1คนไม่จำเป็นว่าต้องเป็น2รูปหรือ2คนแต่เขาบอกว่าเป็นอะไรครับ1รูปก็ได้คุณอาจจะให้โรงเรียนขนาดใหญ่มี3เด็ก300 1คนเนี่ยให้พระเป็นกรรมการเนี่ย1รูปแล้วก็อาจจะมีองค์กรศาสนาอื่นเด็กอาจจะนับถือศาสนาใช่ไหมครับโรงเรียนอ่ะมีอย่างเงี้ยมีคริสต์อย่างเงี้ยนะก็มีอย่างเงี้ยผู้แทนขององค์กรศาสนาของคริสต์มาอีก1คนก็ได้รวมเป็น2ฉะนั้นสถานศึกษาขนาดใหญ่ตรงข้อที่7นี้ก็ยังเป็น15คนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นี่คือตามที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดเลยครับ8ครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กให้มีเพียงแค่1คนแต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ให้มี6คนนี่คือข้อ7ข้อ8ของความแตกต่างระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ครับสุดท้ายข้อที่9ผู้บริหารสถานศึกษานะครับทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งอาจจะไปแต่งตั้งรองแต่งตั้งคุณครูนะครับที่มีวิทยาฐานะสูงอะไรเงี้ยมาเป็นผู้ช่วยเลขาได้เช่นกันนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ